คครับผมนะ2 ทุ่มแล้วเจอกันอีกครั้งนะครับผมถ้าใครที่ยังไม่เบื่อเราก็เจอกันทุกวันพูดกับวันเสาร์นะครับ2 ทุ่มตรงนะครับโอเคระหว่างนี้รอคนเข้ามาดูเข้ามาชมก่อนนะครับหัวข้อเราที่คุยกันวันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่พบบ่อยเหมือนกันที่มักจะมีคนมาถามหมอบ่อยๆนะครับว่าจมูกหรือว่าคางจะเสริมอันไหนก่อนดีทำอะไรก่อนหรือว่าทำพร้อมกันได้ไหมนะครับผมหัวข้อนี้ก็เลยถูกหยิบขึ้นมาไลฟ์วันนี้นะครับก็ระหว่างนี้นะครับรอคนเข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยแล้วก็มีออปชันใหม่นะครับของ Emma Clinic นะครับที่หมอมาแนะนำนะครับผมก็ตอนนี้เรามีเป็นคอนซัลท์ออนไลน์นะครับที่จะสามารถปรึกษาคุณหมอนะครับทางวิดีโอคอลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมอน้ำหมอหนึ่งหรือว่าหมอพลนะครับผมปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าต้องจองคิวนะครับผมเข้ามานะครับผมสำหรับบางคนที่แบบอยากจะปรึกษาหมอก่อนนะครับโดยที่ระหว่างนี้ยังออกมาจากด้านนอกมาคลินิกไม่ได้นะครับผมสามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ได้นะครับเป็นการคอนซัลท์ออนไลน์นะครับหรือว่าบางเคสที่ไม่สะดวกหรือว่ายังเจอกันไม่ได้แล้วมีปัญหามีความข้องใจตรงไหนนะครับที่เคยทำไปแล้วสามารถที่จะfollow up ออนไลน์ได้ด้วยนะครับผมเรามีช่องทางใหม่เพิ่มเข้ามานะครับผมหัวข้อวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเสริมจมูกเสริมคางเสริมอย่างไหนก่อนดีหรือถ้าเป็นไปได้เราทำพร้อมกันได้ไหมอย่างนั้นนะครับผมสวัสดีครับคุณอภัชรีนะครับสวัสดีครับคุณเจย่าสวัสดีครับคุณมิสอินนะครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะครับเจอกันทุกวันพุธวันเสาร์นะครับ2 ทุ่มตรงนะครับผมรอบนี้อาร์ตเวิร์คเราถูกต้องนะครับโอเคนะครับหัวข้อวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเสริมจมูกเสริมคางเสริมอันไหนก่อนดีนะครับเป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับระหว่างนี้ถ้าใครมีคำถามถามเข้ามาได้นะครับหมอจะพยายามตอบให้ได้เยอะที่สุดนะครับตอบให้ได้มากที่สุดสวัสดีครับคุณมิ้นท์นะครับผมเนาะแล้วก็หมอขอชี้ขอแจ้งหน่อยเนาะว่าตอนนี้เรามีคอนซัลท์ออนไลน์นะครับสามารถปรึกษาคุณหมอผ่านช่องทางวิดีโอคอลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอ1หมอน้ำหมอพลนะครับผมเนาะไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแค่จองคิวนัดคิวเข้ามานะครับผมสวัสดีครับคุณหลังศิยานะครับสวัสดีครับคุณอั๋นสวัสดีครับคุณวัชเมโลนะครับคุณวัชเมโลถามว่าคุณหมอคะเสริมจมูกกับจัดฟันต้องทำอย่างไหนก่อนคะสามารถทำควบคู่กันได้นะครับไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวว่าจะเบี้ยวจะเอียงนะครับเพราะว่าเป็นคนละฐานกระดูกกันนะครับสวัสดีครับคุณกิฟต์สวัสดีครับคุณตุ๊กตานะครับผมคุณวิชุดาว่าอยากแก้จมูกมากค่ะหมอจมูกหนูปีกบานอยากได้ปลายให้พุ่งกำลังพอดีแนะนำหน่อยโอเคลองใช้เป็นช่องทางนี้ได้นะครับคอนซัลท์ออนไลน์ได้นะครับก็จะเป็นวิดีโอคอลคุยกับคุณหมอนะครับมีให้เลือกหมอหนึ่งหมอน้ำหมอคนได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมโอเคคุณจิตรีสวัสดีครับผมคุณณัฐพรใช่ไหมครับเป็นสิวที่คางเสริมได้ไหมคะถ้าสิวอักเสบอาจจะยังไงก็คงต้องเลื่อนการผ่าตัดไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับคุณน้ำผึ้งสวัสดีครับคุณใหม่คุณมินาโตสกิใช่ไหมครับมินาโตสกินะครับถามว่าเพิ่งทำจมูกแล้วมีความจำเป็นที่ต้องไปปรับเครื่องมือจัดฟันจะเป็นอันตรายอะไรมากไหมคะสามารถทำได้นะครับสามารถไปปรับเครื่องมือได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะให้เว้นประมาณสัก1 เดือนนะครับเพื่อให้แผลข้างในเราหายดีเวลาเราอ้าปากกว้างจะได้ไม่ตึงไปจมูกเกินไปด้วยนะครับผมคุณอภัชรีถามว่าคางตัดเสริมได้ไหมคะคางตัดเสริมได้ครับแต่ว่ามากน้อยขึ้นกับเนื้อจมูกเนื้อคางนะครับที่ยืดหยุ่นมากน้อยแค่ไหนนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะครับผมวันนี้หัวข้อเราคุยกันนะครับเราเดี๋ยวหมอขอพักตอบคอมเมนต์สักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องเสริมจมูกกับเสริมคางก่อนนะครับว่าเสริมอันไหนก่อนดีหรือว่าเสริมพร้อมกันได้ไหมนะครับประมาณนี้นะครับหัวข้อวันนี้ของเรานะครับเบาๆไม่หนักเกินไปไม่วิชาการเกินไปนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปปรึกษาคุณหมอถ้าเราถามว่าหนูควรจะเสริมจมูกหรือว่าเสริมคางก่อนอันไหนก่อนดีใช่ไหมครับส่วนใหญ่คุณหมอก็จะมีคำถามกลับมาละว่าปัญหาหรือว่าสิ่งที่เรากังวลจริงๆบนใบหน้าเราอยู่ตรงส่วนไหนก่อนนะครับบางคนรู้สึกว่าหน้าเราสั้นไปหน้าเราไม่วีอันนั้นก็จะเป็นคางที่
ที่อยากจะแนะนำเป็นอันดับแรกนะครับเพราะว่าแต่ละคนไม่มีสูตรตายตัวว่าควรจะเสริมจมูกหรือเสริมคางก่อนหรือว่าทำพร้อมกันอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราต้องดูเป็นเคสเป็นคนๆไปแล้วก็ดูปัญหาของแต่ละคนเป็นหลักนะครับผมคำตอบก็คือขึ้นกับแต่ละบุคคลเลยแล้วก็ขึ้นกับปัญหาของตัวเราเองด้วยนะครับว่าโจทย์ของเราที่เราอยากจะให้เราดูดีขึ้นนะครับส่วนไหนบ้างที่เราอยากจะแก้เป็นอย่างแรกหรือว่าบางคนที่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้รู้ว่าเราอยากทำจมูกแต่ว่าเรารู้สึกว่าตาเราห่างอย่างนั้นนะครับตาเรายังดูไม่คมหน้าผากเรานูนเกินไปตรงช่วงนี้เราไม่มีอย่างนั้นนะครับอันนั้นก็อาจจะเป็นการเสริมจมูกก่อนนะครับบางคนยังไม่รู้นะครับว่าปัญหาเราอยู่ตรงไหนแต่รู้ว่าปัญหาคืออะไรแต่แค่ว่าไม่รู้ว่าจะควรทำอะไรก่อนอาจจะลองเข้ามาคุยมาปรึกษาหมอก่อนผ่านช่องทางคอนซัลท์ออนไลน์ได้นะครับเราแวะขายของก่อนนะครับมีหมอหนึ่งด้วยนะครับมีผมด้วยแล้วก็มีหมอน้ำหมอพลให้คำปรึกษาได้เลือกว่าจะคอนซัลท์กับหมอท่านใดได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมเนาะก็จมูกก็จะพอเราเสริมจมูกก็จะช่วยนะครับเรื่องให้ตาเราดูคมขึ้นให้จมูกเราดูยาวขึ้นนะครับหรือว่าเป็นคางที่ว่าหน้าเรายังดูสั้นเหมือนคนมีคนหนึ่งที่ถามหมอใช่ไหมครับคุณอภัยชลีถามว่าคางตัดอย่างเช่นอย่างนั้นก็สามารถที่จะทำให้คางดูหน้าดูหวานขึ้นหน้าดูยาวขึ้นนะครับซึ่งเรามีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับว่าหน้าของทุกคนนะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับคร่าวๆเนาะก็จะแบ่งเป็นหน้าส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างนะครับซึ่งสัดส่วนที่ว่าเนี่ยครับจะต้องให้ได้สัดส่วนที่พอดีพอเหมาะนะครับผมถึงจะออกมาสวยนะครับทั้งมุมหน้าตรงแล้วก็ด้านข้างด้วยนะครับเราไม่ได้ดูพิจารณาของคนทุกคนแค่หน้าตรงอย่างเดียวเราต้องดูด้านข้างด้วยรูปด้านข้างด้วยเหมือนกันเพื่อให้ออกมาได้สัดส่วนที่สวยที่สุดอย่างนั้นนะครับผมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าสัดส่วนนี้คือเท่าไหร่ใช่ไหมครับอย่างที่หมอบอกสัดส่วนก็คือนับจากไรผมมาถึงหว่างคิ้วแล้วก็หว่างคิ้วนะครับส่วนที่สองก็คือหว่างคิ้วถึงตรงฐานจมูกถึงปีกจมูกนะครับแล้วก็ปีกจมูกถึงคางนะครับแบ่งเป็น3ส่วนส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างนะครับซึ่งส่วนบนกับส่วนกลางครับจะอยู่ในอัตราส่วนคือ1ต่อ1ก็คือต้องเท่ากันแต่ส่วนล่างครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนบางคน 0.8 ถึง1นะครับผมจะไม่เท่ากับส่วนบนกับส่วนกลางนะครับเมื่อเราพิจารณาได้แล้วบางทีคราวนี้เราดูคร่าวๆแล้วว่าหน้าเราแบ่งเป็น3ส่วนเราก็จะรู้แล้วเราขาดส่วนไหนนะครับหรือว่าเราอยากให้ส่วนไหนที่มันรับกันมากขึ้นอย่างบางคนคางหลุบคางสั้นจริงๆนะครับแต่สัดส่วนตรงนี้เราได้แล้วส่วนบนส่วนกลางเราได้ละคุณหมอก็อาจจะพิจารณาว่าแนะนำให้เสริมคางนะครับก่อนทำคางก่อนจะเป็นการผ่าหรือการฉีดก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะให้สัดส่วนโดยรวมเราสวยขึ้นเราดีขึ้นแต่ถ้าบางคนก็ไม่เชื่อหมอก็มีเหมือนกันนะแบบบางคนก็อยากจะทำจมูกจริงๆทำได้ไม่ทำได้แต่แค่ว่าภาพรวมของหน้าจะไม่ได้รับการแก้ไขไปอย่างนั้นเราอาจจะถูกใจเราแต่อาจจะไม่ได้แก้ไขของใบหน้าจริงๆอย่างนั้นนะครับเป็นเหตุผลที่ว่าบางคนทำไมทำจมูกไปแล้วหน้าไม่ค่อยเปลี่ยนมากนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่ได้แก้ตรงจุดบางคนทำไมทำนิดเดียวถึงเปลี่ยนเยอะด้วยนะครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูที่สัดส่วนด้วยเป็นหลักของแต่ละคนนะครับผมแบบนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวหมอแวะขอตอบคอมเมนต์ก่อนนะครับน่าจะเยอะมากแล้วมากจริงๆนะครับคุณมัชเมโล่ทำกำลังจะเสริมจมูกค่ะนัดไว้กรกฎานี้ใช่ไหมครับโอเคครับคุณแค่ขอบคุณครับคุณแค่ส่วนหนึ่งของโลกส่วนตัวใช่ไหมครับผมสวัสดีครับคุณกวางคุณกระต่ายถามว่าถ้าคางไม่เท่ากันเหลาให้เท่ากันได้ไหมคะส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะเป็นการเสริมซิลิโคนทับบนกระดูกของอันเดิมมากกว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วที่คางไม่เท่ากันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นจากกล้ามเนื้อมากกว่าเพราะว่ากระดูกฐานกระดูกส่วนใหญ่บางคนเท่ากันถึงต่างกันก็ไม่เยอะมากแต่ว่าส่วนที่ถัดมาจากกระดูกคือเป็นกล้ามเนื้อครับบางคนเล็กใหญ่ไม่เท่ากันเหมือนแขนซ้ายแขนขวาเราใหญ่ไม่เท่ากันอย่างนั้นนะครับแต่พอเวลาถ้าเสริมคางแล้วครับก็จะดูตรงขึ้นดูเท่ากันขึ้นแต่ถ้าจ้องก็อาจจะมีบ้างนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ไปตัดกล้ามเนื้อออกนะครับเพราะกล้ามเนื้อทุกส่วนจำเป็นกับใบหน้าของเรากับการแสดงสีหน้าอย่างนั้นนะครับคุณกระต่ายเนาะโอเคคุณมินาโตสกิใช่ไหมครับเดี๋ยวให้แอดมินติดต่อกลับนะครับเรื่องโปรนะครับสวัสดีครับคุณทับทิมสวัสดีครับคุณแดงพม่านสวัสดีครับคุณพัชรินนะครับโอเคค
คุณสวัสดีครับคุณสิริพรนะครับผมคุณจิ๊บถามว่าถ้าคางงอนไปข้างหน้าจะเสริมให้ธรรมชาติได้ไหมคะบางทีคราวนี้ครับเป็นคำถามที่ดีบางทีคนที่มีคางอยู่แล้วครับเราอาจจะไม่ต้องไปเสริมคางเพิ่มเราอาจจะทำให้จมูกดูรับกันมากขึ้นนะครับเพื่อให้สัดส่วนได้มากขึ้นอย่างนั้นนะครับเพราะถ้าเรายิ่งไปเสริมคางให้ชัดบางทีจะยิ่งไม่สวยอย่างนั้นนะครับวันนี้มีของแจกไหมครับคุณมิ้นถามเดี๋ยวหมอสัญญาเลยครับเสาร์นี้เดี๋ยวมีแจกเลยครับรางวัลใหญ่เลยนะครับกำลังทำเรื่องขอสปอนเซอร์อยู่นะครับผมคุณสุภาพรถามว่าคางเหลี่ยมเสริมคางดีไหมคะยังไงลองส่งรูปมาให้ดูก่อนนะครับหรือว่าถ้าสะดวกคอนซัลต์ออนไลน์ได้นะครับติดต่อกับทางแอดมินนะครับปรึกษากับคุณหมอได้หมอหนึ่งก็ผมก็มีปรึกษาคอนซัลต์ออนไลน์เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันก็จะเป็นวันพุธกับวันพฤหัสนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโอเคคุณ welcome to red level ใช่ไหมครับคุณหมอแก้ทรงจมูกมีโปรไหมคะเดี๋ยวให้แอดมินติดต่อกลับนะครับเรื่องโปรนะครับร้านจะเปิดเมื่อไหร่นะตอนนี้ยังไม่ได้คำตอบจากทางรัฐบาลนะครับหลายเคสที่ต้องเลื่อนไปหมอขออภัยด้วยนะครับผมเพราะใจจริงก็อยากจะเปิดอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยว่ามาตรการควบคุมโรคนะครับเนาะของทางรัฐบาลยังไงรอก่อนนะครับโอเคคุณนิชานันถามว่าเสริมจมูกกับหมอน้ำเริ่มที่ราคาเท่าไหร่มีโปรไหมคะช่วงนี้เดี๋ยวให้แอดมินติดต่อกับโดยด่วนเลยนะครับสวัสดีครับคุณเหนียวโอเคนะครับสำหรับบางคนที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับเข้ามาดูนะครับก็เราคุยกันเรื่องหัวข้อเรื่องเสริมจมูกกับเสริมคางควรเสริมอะไรก่อนดีนะครับหรือว่าทำพร้อมกันได้ไหมนะครับผมก็คำตอบนะครับอันนี้หมอสรุปอีกครั้งหนึ่งเนาะบางคนเพิ่งเข้ามาดูก็คำตอบก็คือว่าขึ้นกับว่าปัญหาแต่ละบุคคลเป็นหลักเลยนะครับไม่มีอะไรที่ถูกผิดไม่มีอะไรที่ว่าต้องก่อนต้องหลังหรือว่าพร้อมกันก็ได้อย่างนั้นนะครับส่วนใหญ่เราจะอยู่ที่ปัญหาของตัวเราเป็นหลักนะครับว่าโจทย์ของเราครับเราอยากให้หน้าเราดูดีขึ้นแบบไหนปัญหาตรงไหนที่เราอยากได้รับการแก้ไขบางคนรู้สึกว่าตาเราห่างเกินไปบางคนรู้สึกว่าจมูกเราดูสั้นเกินไปอันนั้นก็จะเป็นการพิจารณาว่าให้เสริมจมูกแต่ถ้าเราอยากให้หน้าเราดูเรียวขึ้นหน้าเราดูยาวขึ้นนะครับก็จะเป็นเสริมคางหรือว่าเราอาจจะโชคร้ายหน่อยบางทีเรามีปัญหาทั้งสองอย่างก็สามารถที่จะทำพร้อมกันได้นะครับเราจะดูคร่าวๆได้ยังไงว่าปัญหาเราอยู่ตรงไหนนะครับเราก็จะแบ่งหน้าของเรานะครับเป็น3ส่วน3ส่วนนี้แบ่งยังไงนะครับก็จะแบ่งเป็นส่วนบนส่วนกลางส่วนล่างนะครับส่วนบนนี้นับจากตรงช่วงไหนบ้างนะครับก็นับจากไรผมนะครับจนถึงหว่างคิ้วจนถึงประมาณเนี่ยไรคิ้วตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนกลางจากคิ้วลงมาถึงฐานจมูกนะครับส่วนล่างก็จะเป็นฐานจมูกจนถึงคางนะครับแล้วสัดส่วนต้องเท่าไหร่1ต่อ1ต่อ1มั้ยไม่ใช่นะครับผมก็จะเป็นส่วนบนส่วนกลางจะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันคือ1ต่อ1แต่ว่าต่ำกว่านั้นส่วนล่างก็จะเป็น 0.8 ถึง1แล้วแต่คนนะครับผมซึ่งบางคนนะครับคางจะสั้นไปตรงช่วงส่วนล่างคางหลุบอันนั้นก็จะพิจารณาคุณหมอก็จะแนะนำว่าให้ทำคางก่อนไม่ว่าจะเป็นการฉีดหรือว่าการผ่าตัดขึ้นกับว่าพื้นฐานของเราอันเดิมของคนไข้ว่ายืดหยุ่นไหมสามารถผ่าตัดได้ไหมถ้าผ่าตัดไม่ได้เราจะทำยังไงบ้างให้คางเราดูมีเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเป็นการฉีดแทนนะครับแบบนั้นหรือว่าบางคนมีทั้งส่วนบนส่วนล่างแล้วส่วนกลางเรายังดูสั้นอยู่เราจะทำยังไงให้ส่วนกลางเรารับเพิ่มขึ้นก็คือเป็นการเสริมจมูกนะครับเพื่อให้มีมิติขึ้นเพื่อให้ส่วนกลางดูยาวขึ้นได้รับการแก้ไขขึ้นอย่างนั้นนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่คนไม่มีอะไรตายตัวนะครับไม่มีอะไรถูกผิดนะครับแบบนั้นเนาะซึ่งเราก็จะนำเสนอมาสู่การที่ว่าต้องได้รับการพบคุณหมอก่อนต้องมีการพูดคุยปรึกษาก่อนซึ่งตอนนี้ครับเราปรึกษากันเจอตัวต่อตัวไม่ได้แล้วเนาะทางเอ็มมาคลินิกก็เลยมีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมามีช่องทางใหม่เข้ามานะครับเป็นการคอนซัลต์ออนไลน์ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีคุณหมอให้ปรึกษานะครับมีหมอหนึ่งหมอน้ำหมอพลนะครับให้ทุกคนได้เลือกปรึกษาได้เลยนะครับแบบตัวต่อตัวนะครับผมที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเลยเป็นสิ่งที่หมอมาแนะนำเนาะว่าเสริมจมูกเสริมคางอันไหนก่อนอันไหนหลังได้หมดเลยไม่มีแบบอะไรตายตัวนะครับเนาะขึ้นกับว่าปัญหาของคนไ
ะครับแล้วก็สิ่งที่คนไข้กังวลอย่างนั้นมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวหมอขอแวะตอบคอมเมนต์อีกสักครู่หนึ่งก่อนส่วนวันนี้แจ้งข่าวร้ายนะครับเรายังไม่มีสปอนเซอร์เข้านะครับคาดว่าน่าจะขอได้ประมาณวันเสาร์นี้นะครับยังไงก็2ทุ่มวันเสาร์นี้ก็ติดตามได้เลยเดี๋ยวหมอสัญญาเลยมีรางวัลมาแจกแน่นอนนะครับคุณวสุทธราใช่ไหมครับเราไปทำทางกับคุณหมอขอบคุณครับสวัสดีครับคุณลลิตาคุณเอ็มสริยาใช่ไหมครับขอบคุณครับรออยากทำครั้งก็ครับคุณอภัยชลีตอบทุกคำถามเลยขอบคุณครับยินดีครับผมอันนี้คุณคอมิกะพายใช่ไหมครับพอดีทำจมูกมาแล้วกับหมอน้ำอยากทำครั้งด้วยค่ะแต่หมอน้ำบอกว่าเราครั้งตัดต้องฉีดฟิลเลอร์เอาแต่เราไม่อยากฉีดเราจะเสริมได้ไหมใช่ไหมครับขึ้นกับว่าเนื้อจมูกของเราครับว่าเนื้อคางของเราว่ายืดไหมนะครับถ้ายืดก็ทำได้แต่ถ้าเนื้อเราน้อยคล้ายๆกับเนื้อจมูกนะครับพิจารณาคล้ายๆกันถ้าเนื้อเราน้อยก็จะแนะนำเป็นการฉีดแทนนะครับผมคุณเจย่าว่าคางบุ๋มเสริมได้ไหมเสริมได้ครับแต่ว่าคางบุ๋มหรือว่าไม่บุ๋มครับไม่เป็นปัญหาแต่ว่าจะเป็นปัญหาที่ว่าเนื้อเรายืดไหมนะครับเนื้อเรายืดหยุดหรือเปล่าแบบนั้นนะครับผมคุณรัชดาพรว่าหน้าอุ่มอ้วนหนูควรทำอะไรก่อนดีทำอันดับแรกเลยใช่ไหมครับทักไปหาแอดมินแล้วก็ติดต่อคอนซัลท์ออนไลน์ได้เลยครับจะได้ดูเป็นเคสเป็นคนเลยนะครับแบบนั้นนะครับผมคุณแดงพม่าบอกว่าทำจมูกที่นี่มาแล้วสวยมากค่ะชอบมากขอบคุณครับใครที่ดูตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะครับผมโอเคอันนี้หัวข้อเราคุยจบแล้วเดี๋ยวหมอขอตอบคอมเมนต์อีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับผมถ้าใครมีคำถามก็ถามเข้ามาได้เลยจะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดคุณมิสอินบอกว่าชอบผลงานคุณหมอมากค่ะขอบคุณมากเลยครับผมคุณกิฟต์ถามว่าคางสั้นลองจับเนื้อไม่เยอะควรทำคางหรือฉีดฟิลเลอร์ดีครับคุณหมอถ้าเนื้อเราไม่ยืดเลยนะครับผมก็แนะนำเป็นตัวฉีดฟิลเลอร์แทนนะครับฟิลเลอร์ไม่ได้ว่าไม่ดีแต่ว่ามีข้อจำกัดคืออยู่ได้ประมาณ2ปีแต่ว่าข้อดีก็คือไม่ต้องพักฟื้นนะครับผมคุณปานตะวันใช่ไหมครับจมูกปลายงุ้มเวลาแก้ต้องใช้เทคนิคอะไรบ้างคะถ้างุ้มมากๆอาจจะต้องเป็นการแก้โครงสร้างเป็นหลักเลยนะครับแต่ยังไงลองแอดเข้ามาคอนซัลท์ออนไลน์ได้ก่อนนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับจะเลือกพบกับผมหรือว่าหมอน้ำหรือหมอพลก็ได้นะครับคุณปานตะวันนะครับผมคุณลูกแพรว่าฉีดฟิลเลอร์กับเสริมคางแนะนำยังไงคะต้องดูที่เนื้อเป็นหลักเลยครับว่าเนื้อเรายืดหยุ่นไหมสามารถที่จะผ่าตัดได้หรือเปล่านะครับผมแบบนั้นนะครับผมโอเคนะครับงั้นหมอตอบไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมใครที่หมอไม่ตอบนะครับแล้วอยากพบคุณหมอส่วนตัวนะครับยังไงลองทักเข้ามานะครับกับแอดมินนะครับเพื่อที่จะปรึกษาคุณหมอทางออนไลน์นะครับผ่านช่องทางไลน์ได้นะครับมีหมอด้วยมีหมอน้ำมีหมอพลด้วยนะครับยังไงก็ลองทักแอดมินมาได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมระหว่างที่เรายังเจอกันไม่ได้นะครับโอเคก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามรับชมนะครับไลฟ์ของหมอนะครับยังไงเจอกันอีกทีวันเสาร์2ทุ่มสัญญาว่าจะมีรางวัลมาแจกนะครับผมโอเคใครมีคำถามก็ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ